มาแบบไม่ทันตั้งตัวนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมากรรมการการเลือกตั้งเริ่มแจกใบเหลืองใบแดงผู้สมัครบางพรรคบางคนไปแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่น่าวิเคราะห์ว่ามันมีนัยยะอะไรเนี่ยคือคำร้องบางคำร้องเนี่ยมันไม่ถึงกับต้องเป็นใบเหลืองใบแดงหรือเปล่านะครับเช่นกรณีที่101อดีตผู้สมัครนายกอบจท่านหนึ่งซึ่งปัจจุบันก็ลงสมัครในนามพรรคไทยสร้างไทยนะครับโดนตัดสิทธิ์พอไปเข้าข่ายปราศัยว่าสัญญาว่าจะให้อะไรทำนองนั้นนะครับโอเคเนื้อหาเป็นอีกเรื่องหนึ่งว่าไปพูดอะไรยังไงก็ตามเนี่ยแต่ว่าหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะมันจังหวะมันใช่หรือเปล่าหรือเนื้อหามันไปถึงหรือเปล่าเมื่อเปรียบเทียบกับที่นักการเมืองหาเสียงกันอยู่ในขณะนี้มันมีหลายอันที่เข้าข่ายกว่าทำไมไม่โดนตำหนิหรือไม่ถูกวินิจฉัยเรื่องตัดสิทธิ์เลือกตั้งอะไรทำนองนั้นมันก็เลยทำให้ชวนคิดต่อว่าเอ๊ะไอ้เรื่องใบเหลืองใบแดงเนี่ยนับวันยิ่งใกล้เลือกตั้งเนี่ยจะเริ่มทยอยแจกกันหรือเปล่านะครับหรือหลังเลือกตั้งอีกจะแจกกันหนักหรือเปล่าเพราะรอบนี้เนี่ยต้องยอมรับนะครับมีเข้าข่ายนี่ยังไม่ทลายมีเรื่องร้องเรียนผมเชื่อว่ามีร้องเรียนมาที่ทั้งกกต.จังหวัดและก็กกต.ใหญ่เนี่ยเริ่มเยอะขึ้นแล้วก็ถ้าลามไปถึงขั้นตัดสิทธิ์เลือกตั้งซ่อมเลือกตั้งใหม่อะไรกันแบบนี้เนี่ยจะทำให้เกิดความวุ่นวายตั้งรัฐบาลไม่ได้เปิดประชุมสภาไม่ทันอะไรแบบนั้นหรือเปล่าเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อรวมทั้งที่เราเคยพูดถึงเรื่องกฎหมายยุบพรรคการเมืองฉบับที่เรียกว่าติดเทอร์โบเนี่ยนะครับทำให้กระบวนการวินิจฉัยคำร้องยุบพรรคเนี่ยเร็วขึ้นพูดง่ายๆคือยื้อยังไงก็ตามไม่เกิน70วันเนี่ย30บวก30บวก10เนี่ยนะครับยื้อยังไงก็ตามไม่เกิน70วันกกต.ต้องวินิจฉัยเพื่อส่งไปศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดว่าต้องยุบพรรคหรือเปล่านะครับอันนี้ก็มีหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าคำร้องตั้งแต่ประกาศที่ออกประมาณกลางกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาดังนั้นคำร้องหลังกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเป็นคำร้องที่เข้าเงื่อนไขใหม่ระเบียบใหม่ก็เลยเป็นที่มาที่หลายคนว่าเอ๊ะนี่หรืออาจจะการเมืองไทยไปพลิกกันที่กระดานเรื่องยุบพรรคอีกหรือเปล่านะครับแล้วก็ยังมีประเด็นสังเกตด้วยไอ้การยุบพรรคเนี่ยสมมุติว่าคือมีกระแสข่าวไปขนาดว่ากกต.มีคำร้องไต่สวนคำร้องได้ข้อยุติไปแล้วข้อมูลชัดแล้วบางพรรคสั่งยุบได้เลยและทำนองนั้นแต่เลือกที่จะยุบหลังเลือกตั้งไม่ยุบก่อนเพราะถ้ายุบก่อนก็จะอาจจะเป็นปัญหาเหมือนปี62ยุบบางพรรคแล้วก็สุดท้ายก็ใช้วิธีหลบเลี่ยงกันย้ายผู้สมัครไปลงพรรคอื่นในทำนองนั้นนะครับหรือมีปัญหาที่คล้ายๆกับทำให้มันเกิดช่องว่างแล้วก็พรรคนั้นถูกตัดสิทธิ์ไปในสนามประชาชนก็เลยต้องย้ายไปอีกพรรคหนึ่งอะไรแบบนั้นแต่ว่าถ้ายุบหลังเลือกตั้งมีคะแนนมีผลการเลือกตั้งแล้วเนี่ยพอไปยุบและตัดสิทธิ์กันจะทำให้เกิดเควอสตั้งรัฐบาลแล้วไม่ได้นี่ก็ยังเป็นเกมการเมืองที่ผมคิดว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ไม่อยากมองข้ามนะครับอันนี้ก็ต้องดูว่ากกต.มีธงมีอะไรหรือเปล่าแต่ว่าถ้าวินิจฉัยกันตามแฟกต์ตามข้อเท็จจริงเนี่ยผมว่าก็ต้องว่ากันตามข้อเท็จจริงครับก็ต้องดูทั้งหลักกฎหมายดูข้อกล่าวหาดูพฤติกรรมที่ถูกร้องเรียนนั่นแหละนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องไปดูว่าในแง่ของหลักรัฐศาสตร์เนี่ยนะครับการยุบแล้วมันสร้างปัญหาอื่นตามมาหรือเปล่าอันนี้ผมคิดว่ากกต.ก็คงต้องชั่งใจนะครับแต่ถ้าดูมุมมองของฝ่ายนักวิเคราะห์ทางการเมืองก็จะมองว่ามันก็ยังเป็นเกมเสียงบางอย่างที่เราก็ไม่แน่นะครับว่ากกต.อาจจะหยิบไม้นี้ขึ้นมาเปลี่ยนกระดานการเมืองอย่างคาดไม่ถึงหรือเปล่านะครับการเมืองแบบคาดไม่ถึงในบริบทสังคมการเมืองไทยเนี่ยผมยังคิดว่ายังเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาไม่ยังไม่มีอะไรที่แน่นอน 100% สำหรับการเมืองไทยติดตามอย่ากระพริบตาครับ